วัสดีค่ะพบกับรายการเลือกตั้ง101วันนี้มาในวิชาภาษาอังกฤษอยู่กับอาจารย์ณัชภัทรอมรกุลค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโอ๋ช่วงนี้เวลาเราติดตามข่าวการเมืองเราจะได้ยินทั้งนักการเมืองนักวิชาการและสื่อมวลชนเองพูดคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะมากเลยค่ะอาจารย์ในช่วงเลือกตั้งทำไมเราจำเป็นต้องรู้ความหมายของคำศัพท์เหล่านี้คะอาจารย์ค่ะมันเป็นคำสั้นๆค่ะแล้วก็ทำให้เราเข้าใจความหมายนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดได้ฟังครั้งแรกเนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะว่าอาจจะงงๆอยู่บ้างแต่ว่าพอได้ฟังบ่อยๆนะคะแล้วก็ติดตามในซีรีส์นะคะ101โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคภาษาอังกฤษของเรานะคะก็จะได้ทำให้เราเข้าใจความหมายของภาษาอังกฤษยิ่งขึ้นค่ะค่ะโอ้โหอาจารย์ช่วยโปรโมทให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์ที่เราพบกันบ่อยเชื่อว่าคำนี้ทุกคนต้องได้ยินแน่ๆค่ะอาจารย์ candidate ฮะ candidate ค่ะแปลว่าอะไรคะอาจารย์ candidate เนี่ยนะคะเป็นคำศัพท์นะคะที่มีความหมายว่าผู้เข้าแข่งขันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่ใช้นอกวงการด้วยนะคะคือว่าสำหรับผู้ที่จะสมัครงานผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือว่าท่านใดนะคะที่กำลังเรียนหนังสืออยู่นะคะกำลังจะสอบจบปริญญาโทปริญญาเอกนะคะเขาก็จะเรียกใช้คำว่าแคนดิเดตเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าคำว่าแคนดิเดตเนี่ยมันส่วนใหญ่นะคะจะเชื่อมโยงกับการได้รับตำแหน่งที่เป็นทางการนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือขั้นแรกค่ะสู่การมีอำนาจอย่างแท้จริงในสภาผู้แทนราษฎรนะคะแต่ก่อนนี้ค่ะคุณโอ๋ค่ะคนที่จะกำหนดแคนดิเดตของพรรคการเมืองค่ะก็คือผู้บริหารพรรคหรือว่าผู้ใหญ่ในพรรคนะคะมันเลยทำให้ผู้ร่างรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยค่ะเขาคิดว่าถ้าเกิดให้อำนาจในการเลือกแคนดิเดตเนี่ยอยู่ในมือของผู้บริหารพรรคก็จะเกิดปัญหาเผด็จการในพรรคการเมืองขึ้นได้นะคะรัฐธรรมนูญปี60ค่ะก็เลยกำหนดให้พรรคการเมืองนะคะก็จะต้องทำกระบวนการที่เรียกว่าเลือกตั้งขั้นต้นนะคะ primary ค่ะเป็นอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะ primary เนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้สมาชิกพรรคการเมืองนะคะเข้ามามีบทบาทในการเลือกแคนดิเดตค่ะแต่ว่าด้วยเหตุผลคนใดไม่ทราบค่ะไม่สำเร็จนะคะ อยู่ๆก็มีม.44ขึ้นมานะคะแล้วก็ไม่ต้องให้มีการทำ primary vote นะคะไม่ต้องให้มีการทำ primary vote ดังนั้นการเลือกตั้งในปี2562ที่ผ่านมาก็เลยให้ผู้บริหารพรรคเลือกแคนดิเดตเหมือนเดิมค่ะค่ะแต่นายกมีได้คนเดียวทำไมแคนดิเดตต้องมีบัญชีละ3คนคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากค่ะทำไมนายกมีคนเดียวแต่ว่าแคนดิเดตนะคะต้องมีถึง3คนนะคะเข้าใจว่านะคะเป็นเรื่องของการสร้างดุลค่ะเป็นเรื่องของการสร้างดุลเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยนะคะมีความประนีประนอมยอมความนะคะเป็นหลักการขั้นต้นนะคะของคนไทยอยู่แล้วถ้าให้มีคนเดียวเดี๋ยวทะเลาะกันตายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะให้ nominate นะคะเลือกกันไปเลยว่ามี3คนนะคะแต่ว่าจะเป็นคนใดคนหนึ่งนั้นก็แล้วแต่ค่ะสถานการณ์ค่ะและนั่นคือคำแรกนะคะคำที่2ค่ะอาจารย์แคมเปญโอ้โหคำว่าแคมเปญเนี่ยนะคะ ใช้ในวงการอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะแปลว่าแคมเปญนะคะแปลว่าการรณรงค์เพื่อชักชวนคนอื่นๆให้มาทำอะไรเหมือนกับเรานะคะอันนี้เป็นความหมายอย่างกว้างนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าแคมเปญเนี่ยมันจะใช้ในหลายๆวงการนะคะอย่างเช่นสงครามนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับสงครามเนี่ยแล้วมันมีคำว่าแคมเปญเนี่ยนะคะมันก็คือการระดมพลนะคะมันก็คือการระดมพลเข้ามาร่วมกันทำสงครามค่ะแล้วในทางการเมืองล่ะคะแคมเปญแปลว่าการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งค่ะสาเหตุที่ใช้คำว่าแคมเปญนะคะในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพราะว่าคุณลักษณะมันเหมือนกันค่ะเป็นการชักชวนให้คนจำนวนมากเนี่ยมาเลือกนะคะคนหรือว่านโยบายหรือว่าพรรคการเมืองนะคะที่เราต้องการที่จะนำเสนอแล้วแคมเปญมันต่างจากสโลแกนและมอตโต้ยังไงคะอาจารย์สำหรับสโลแกนแล้วก็มอตโต้เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในเครื่องมือของแคมเปญค่ะยังไงเพราะว่าเวลาเราแคมเปญนะคะเราต้องสื่อสารกับคนหมู่มากเวลาเราจะพูดถึงนโยบายของพรรคเราเนี่ยนะคะเราก็รวบรวมจับมาเป็นหมวดหมู่จับมาทำอะไรให้เข้าใจง่ายนะคะอย่างเช่นคำว่าพูดแล้วทำ
มีแค่3คำเท่านั้นเองแต่เราก็นึกออกนะคะว่าพรรคการเมืองไหนใช้คำนี้นะคะมันย่อมดีกว่าการที่จะมานั่งอธิบายทีละคำทีละคำนะคะว่าพรรคการเมืองเราทำอะไรเพราะฉะนั้นในการแคมเปญจะต้องสื่อสารกับคนหมู่มากให้ได้และสโลแกนกับมอตโต้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการแคมเปญค่ะก็คือนโยบายบรรทัดเดียวใช่ค่ะสรุปความมาค่ะคำต่อไปค่ะอาจารย์ดีเบตโอ้ดีเบตนะคะแปลว่าการโต้วาทีนะคะจริงๆแล้วการโต้วาทีเนี่ยมันเป็นวิธีการหาความรู้แบบหนึ่งนะคะค่ะก็คือว่าเป็นการที่จะใช้กลยุทธ์ในการพูดคุยนะคะสรรหาเหตุผลแล้วก็วาทกรรมนะคะในการที่จะเข้ามาพูดคุยกันนะคะเพื่อที่จะได้ความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะคือในอดีตเนี่ยนะคะพอมีการเลือกตั้งเนี่ยแล้วพรรคการเมืองนะคะก็จะมาทำการแคมเปญโดยการปาฐกถานะคะปาฐกถาคนเดียวทีนี้พอมันมีวิทยาการสมัยใหม่นะคะก็คือมีเรื่องของสื่อมวลชนนะคะการปาฐกถาคนเดียวเนี่ยบางทีมันไม่สนุกนะคะมันพูดเองฟังเองเย่เองอะไรเองใช่ไหมคะมันต้องมีฝ่ายธรรมะฝ่ายอธรรมมันต้องมีข้างซ้ายข้างขวาสีแดงสีน้ำเงินนะคะก็เลยนำมาสู่การดีเบตนะคะเพราะฉะนั้นการดีเบตเนี่ยนะคะมันจึงเริ่มต้นในยุคที่มีเทคโนโลยีทีวีค่ะก็คือประมาณช่วงถ้าเป็นคริสต์ศักราชก็คือประมาณ1960ค่ะตอนที่ทีวีเนี่ยนะคะได้ลามระบาดไปทุกบ้านในสหรัฐอเมริกา มันก็จะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งค่ะสนุกนะคะสนุกการดีเบตเนี่ยมันจะสนุกกว่าการพูดคนเดียวเหมือนดิฉันในตอนนี้ค่ะ แต่ว่านะคะการดีเบตเนี่ยมันจะใช้ในประเทศนะคะที่มีการเลือกตั้งแบบประธานาธิบดีเป็นหลักนะคะเพราะว่าส่วนหัวไงคะเอาคนที่เป็นหัวเลยเอาคนที่เป็นแคนดิเดตนะคะประธานาธิบดีของสองฝ่ายเนี่ยมาโต้วาทีกันนะคะหรือว่าอย่างในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเราก็จะเห็นการดีเบตเช่นเดียวกันเพราะเราจะเอาหัวมาโต้กันเลยแนงกลิ่นไม่ค่อยเน้นค่ะเพราะว่าเขาเป็นระบบรัฐสภาพอเป็นระบบรัฐสภาแล้วเนี่ยการเลือกตั้งมันจะขึ้นอยู่กับพื้นที่นะคะมันก็เลยจะไม่มีหัวขึ้นมาเด่นๆชัดๆอีกอย่างนึงค่ะคือนอกจากจะเน้นในการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วอีกอย่างนึงก็คือการดีเบตเนี่ยนะคะมันจะเน้นที่ระบบพรรคการเมือง2พรรคค่ะสิ่งที่คนดูอยากฟังกับสิ่งที่นักการเมืองอยากพูดอาจารย์แนะนำเทคนิคนิดนึงถ้าเราต้องฟังดีเบตปกติแล้วดีเบตนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโต้ตอบทางนโยบายนะคะอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ถามกันตรงๆเลยว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการขยายตัวของสหภาพโซเวียตนะคะนั่นคือในยุค1960แต่ในปัจจุบันค่ะการดีเบตเนี่ยมันไม่ค่อยลงไปถึงตัวนโยบายค่ะมันจะเป็นเรื่องของการโจมตีตัวบุคคลนะคะหรือว่าการหาเสียงทางลบอาจจะทำให้เราเบื่อและเศร้ากับการเมืองค่ะค่ะศัพท์คำต่อไปค่ะอาจารย์ vote no กับ no vote อะไรที่แตกต่าง no แปลว่าไม่ vote แปลว่าการลงคะแนนพอสลับที่กันแล้วมันให้ความหมายที่แตกต่างกันมากเลยค่ะเริ่มแรกก่อนเลยค่ะเรื่องของvote no นะคะเพราะว่ามันมีความสลับซับซ้อนมากนะคะ vote no ก็คือการเคารพคนที่มองว่าแคนดิเดตในครั้งการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยไม่มีใครเลยที่มีคุณภาพพอที่เขาจะไปเลือกตั้งได้เขาจึงกาในช่องโหวตโนไม่ประสงค์จะลงคะแนนไม่ประสงค์จะลงคะแนนให้ใครนะคะทีนี้มันกลายเป็นประเด็นทางการเมืองค่ะคุณโอยังไงคะจ๊ะค่ะ3ครั้งนะคะอย่างน้อยเท่าที่เห็นเนี่ยนะคะครั้งแรกเลยเนี่ยก็คือในช่วงปีพ.ศ. 2549นะคะในช่วงนั้นเนี่ยนะคะประเทศไทยเราเกิดวิกฤตทางการเมืองนะคะสั้นๆนะคะเกิดวิกฤตทางการเมืองแล้วก็มีการบอยคอตการเลือกตั้งนะคะทำให้พรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นพรรคเดียวนะคะที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส่งแคนดิเดตนะคะทีนี้ในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเนี่ยได้กำหนดว่าถ้าเขตใดนะคะมีแคนดิเดตเพียงคนเดียวเนี่ยคนนั้นจะต้องได้คะแนนมากกว่า 20% นะคะของโหวตโนนะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยมันเลยมีการทริกกี้นะคะในกฎข้อนี้นะคะก็เลยทำให้ลามไปถึง
โดมิโนทางการเมืองเรื่องอื่นๆนะคะถ้าสนใจเอาไว้ค่อยไปคุยกันในประเด็นอื่นนะคะเรื่องที่2นะคะครั้งที่มีการประชามตินะคะรัฐธรรมนูญนะคะช่วงนั้นเป็นปี2559นะคะก็มีการรณรงค์เรื่องนี้แล้วก็มีคนจะต้องโดนดำเนินคดีไปนะคะเนื่องจากว่าไปรณรงค์ให้ไม่รับรัฐธรรมนูญนะคะไม่รับรัฐธรรมนูญนะคะส่วนครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการเลือกตั้งที่เรื่องมีเรื่องของโหวตโนเช่นเดียวกันนะคะก็คือว่าผู้ที่ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดในเขตเนี่ยก็จะต้องได้คะแนนมากกว่าคะแนนเสียงโหวตโนด้วยนะคะก็จะเป็น3เหตุการณ์นะคะที่น่าสนใจส่วนโนโหวตก็คือไม่ไปลงคะแนนเสียงเลยค่ะนอนอยู่บ้านค่ะซึ่งแปลกใจมากนะคะแปลกใจมากดิฉันไปดูสถิติมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าคนที่ออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะคะปี54นะคะมีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์มากกว่าปี62คือในความรู้สึกเรามองว่าปี62เนี่ยคนอยากไปเลือกตั้งเพราะไม่ได้เลือกตั้งมา8ปีแต่เปอร์เซ็นต์นะคะน้อยกว่าในปี54ถึง 10% ก็คือมีคนโนโหวตถึงมากกว่าปี54ถึง 10% อันนี้ดิฉันไม่ค่อยยังไม่ค่อยเข้าใจเลยระบบอาจจะซับซ้อนณเวลานั้นค่ะเดี๋ยวนี้หาคำตอบกันต่อไปได้ค่ะในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคำต่อไปค่ะจัน strategic vote ค่ะดูคำว่า strategic ก่อนนะคะ strategic แปลว่ายุทธศาสตร์ค่ะก็คือต้องมีการคิดคำนวณ นะคะส่วน vote ก็คือคำเดียวกับคำที่แล้วนะคะคือการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งปกตินะคะแนวคิดของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยก็คือการลงคะแนนให้คนที่เรารักถูกไหมคะค่ะเราชอบใครเราก็ไปเลือกคนนั้นนะคะแต่ strategic vote เนี่ยมันตรงกันข้ามค่ะยังไงคะอาจารย์ strategic vote ก็คือการลงคะแนนเพื่อผลการเลือกตั้งที่เราไม่อยากจะให้คนที่เราไม่ชอบเนี่ยได้คะแนนเสียงค่ะเพราะฉะนั้น strategic vote เนี่ยเป็นอะไรที่ซับซ้อนอยู่ในหัวค่ะซับซ้อนอยู่ในหัวนะคะแล้วก็คิดว่าคนคนนั้นเนี่ยที่เราจะไปเลือกตั้งเนี่ยเขามีสิทธิ์จะได้รับเลือกตั้งหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีสิทธิ์จะได้รับการเลือกตั้งเลยนะคะเราก็ไม่เลือกแล้วก็ไปเลือกอีกคนนึงซึ่งจะได้คะแนนนะคะมากกว่าคนที่เราเกลียดคือพูดง่ายๆคือเลือกคนที่มีโอกาสชนะในความรู้สึกเราใช่ค่ะแต่เป็นไปนะคะเพื่อที่จะลงโทษคนที่เราไม่ชอบมันจะมีวลีอยู่คำหนึ่งนะคะที่ใช้ในการเลือกตั้งผู้ว่าสมัยหนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าไม่เลือกเราเขามาแน่ค่ะนะคะมันก็เลยทำให้ผู้ว่าในสมัยนั้นเนี่ยนะคะท่านนั้นเนี่ยนะคะได้คะแนนถล่มทลายสาเหตุใช่ค่ะสาเหตุนะคะตอนนั้นก็เป็นเพราะว่าคนกลัวรัฐบาลคนกลัวคนนั้นอ่ะจะได้นะคะก็เลยไปเทคะแนนให้กับคนที่คิดว่าเป็นคู่แข่งของอีกคนหนึ่งค่ะซึ่งขณะนั้นก็คือพรรคต้นสังกัดเป็นฝ่ายค้านใช่ค่ะก็คือคนกลัวรัฐบาลระดับชาติพรรคนึงใช่ค่ะก็เลยเลือกแบบนี้นะคะซึ่ง strategic vote เนี่ยนะคะในทางทฤษฎีเนี่ยนะคะมีการทำวิจัยกันมากมายนะคะว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าแล้วมันทำได้หรือเปล่าค่ะมันเถียงกันมากเลยค่ะคือมันยังไม่จบทบทวนกันอีกครั้งสำหรับบทเรียนในวันนี้ค่ะความรู้ส่งท้ายในวันนี้ขอขยายรายละเอียดของคำว่า first time voter และ new voter ค่ะคนไทยจะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกก็ต่อเมื่ออายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งแต่ในการเลือกตั้ง2562ผู้มีโอกาสใช้สิทธิ์เลือกส.ส.เป็นครั้งแรกอยู่ในช่วงอายุตั้งแต่18ถึง25ปีเพราะอย่างที่ทราบกันค่ะว่าเราว่างเว้นจากการเลือกตั้งนานถึง8ปี new voter จึงมีจำนวนกว่า 7.3 ล้านคนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด51ล้านคนคำว่า New Voter และ First Time Voter ถูกพูดถึงอีกครั้งในสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกทม.ปี2565ซึ่งสภาพการก็จะคล้ายๆกันนะคะเพราะชาวกทม.มีโอกาสเลือกผู้ว่าคนสุดท้ายเมื่อปี2556แล้วต้องหยุดไปหลังรัฐประหาร2557เราอยู่กับผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งนาน9ปีโดยมีชาวกรุงเทพกว่า 690,000 คนที่เพิ่งมีโอกาสเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งผู้ว่าเป็นหนแรกและนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจาก2สนามเลือกตั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นค่ะซึ่งนักวิชาการก็วิเคราะห์เอาไว้เหมือนกันว่าคะแนนนิยมของผู้แข่งขันน่าจะสัมพันธ์กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกท่ามกลางกระแสตื่นตัวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่กับการเลือกตั้ง2566ถ้าคำนวณจากฐานข้อมูลประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า
ผู้มีอายุตั้งแต่18ถึง21ปีมีอยู่ราว3ล้าน2แสนคนคนกลุ่มนี้จะมีโอกาสเลือกตั้งส.ส.เป็นครั้งแรกแม้บางส่วนอาจจะเคยผ่านการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เลือกตั้งนายกอบจ.อบต.เทศบาลมาก่อนในช่วง4ปีที่ผ่านมาแต่ถ้านับ New Voter แบบหน้าใหม่จริงๆเพิ่งอายุครบ18หยกๆไม่เคยพกบัตรประชาชนเข้าคูหาเลือกตั้งในสนามไหนมาก่อนก็จะมีอยู่ราว 800,000 คนค่ะเหตุที่ First Time Voter ได้รับการพิจารณาในฐานะตัวแปรทางการเมืองเพราะไม่เคยมีใครทราบทิศทางการตัดสินใจทางการเมืองของคนกลุ่มนี้มาก่อนหากพรรคการเมืองใดสามารถจับใจจับความต้องการของคนเหล่านี้เอาไว้ได้ก็อาจจะได้ฐานมวลชนไปแบบยาวๆเลยล่ะค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการเลือกตั้ง101ในวิชาภาษาอังกฤษหากคุณดูคลิปวิดีโอนี้แล้วถูกใจนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตาม EP ใหม่ๆเกี่ยวกับเลือกตั้ง101ได้ทาง YouTube ของ BBC ไทยและติดตามข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆได้ทั้งทางเว็บไซต์ Facebook และ Instagram ของ BBC ไทยค่ะอย่าลืมนะคะว่าเลือกตั้งเป็นหน้าที่การเมืองดีๆทุกคนมีส่วนร่วมสร้างได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ณัชภัทรมากค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ